สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มคลาสสิกเกมเมอร์นะครับเราก็อยู่กันในเกม Shorty Kingdom นั่นเองนะครับผมมาถึงมันไม่มีอะไรสอนเลยหรือเนี่ยมาล้นๆอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือนักรบแล้วเหรอนี่นักธนูนี่อาจจะเป็นนักเวทนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเป็นนักดาบคือประมาณว่าแทงค์ดาเมจแล้วซัพพอร์ตอย่างนี้เหรอกดอะไรได้บ้างเนี่ยกดอะไรไม่ได้แอตแทกอย่างเดียวครับผมด่านแรกก็น่าจะสอนการเล่นก่อนมั้งอ๋อเขาสู้แบบออโต้นะครับสามารถจะทำอะไรได้บ้างอ้าวชนะแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเล่นซ้ำฉากเดิมได้ไหมเล่นซ้ำฉากเดิมไม่ได้หรองั้นแสดงว่าฟาร์มเวลปั๊มเวลไม่ได้สินะอ๋ออันนี้มีศัตรู2กรุ๊ปนะครับผม2กลุ่มนั่นเองเนาะถ้าเป็นอย่างนี้โอ้นักดาบเราจะตายแล้วนะครับผมเลือดหรือครึ่งเดียวแล้วดาเมจไม่ทำดาเมจเลยแทงก็ตายอย่างเดียวสิครับอย่างนี้เหมือนจะได้ของนะครับเราสามารถกดหยุดได้โอเคแล้วก็อ๋อกดยอมแพ้ออกมาได้ด้วยนะครับผมสวยแล้วกูจะยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยใส่กรอกกันนิดนึงสามารถที่จะเอาเกราะมาซ้อนอ๋อเอาอาวุธซ้อนกันได้กลายเป็นของใหม่นะครับผมธนูมาซ้อนกันกลายเป็นของใหม่แบบนี้นะครับผมนี่คือระบบการคราฟของเกมนี้นั่นเองอย่างนี้ก็มีด้วยลองเล่นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะลุยอ๋อพออาวุธดีขึ้นนะครับผมมันก็จะมีสกิลขึ้นมานะครับลองกดดูบาเชอร์ครับผมบาเชอร์เป็นการฟาดดาบอย่างรุนแรงนะครับลงพื้นเนาะตะกิ้งธนูเข้าไปลูกนี้เป็นธนูคล้ายๆธนูเวทมีหม้อไม่มีหมวกมีหม้อมาใส่แทนหมวกอ๋อนี่ก็กลายเป็นหมวกเจ็กนะครับผมโอเคเราสามารถดูสแตทได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถดูอะไรได้เลยอย่างนั้นเหรอว่าอะไรมันแรงกว่าอะไรอย่างนี้ดูไม่ได้ใช่ไหมถ้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแรกมันน่าจะยังไม่ยากเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องของการสอนการเล่นมากกว่านะครับผมดูซิด่านนี้จะเจอกับศัตรูแบบไหนอ๋อหนอนน้อยนะครับผมเอาธนูยิงเข้าไปก่อนทีนึงโตจ้าเข้าไปฟาดชาร์จลงไปครับบาเชอร์ครับผมเรียบร้อยชนะไปแบบง่ายดายนะครับผมโอ้ทำไมนักดาบเราได้เลเวลสูงกว่าคนอื่นเขาล่ะคนที่ลาร์ฟจะได้เลเวลสูงกว่าเหรองั้นเราควรให้นักธนูเราลาร์ฟไหมถ้าอย่างนั้นโอ้คราวนี้เนี่ยจอมเวทของเรานะครับผมมีเวทน่าจะเป็นเวทอะไรเนี่ยเวทฮีลเหรอลองกดดูอ๋อฮีลจริงๆด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่จัดจ้านอยู่พอสมควรเฮ้ยก๊อบบินตัวนี้มันตายยากแฮะตายซะโอเคเดี๋ยวเราให้นักธนูลาสตัวสุดท้ายครับฮิวก่อนฮิวไว้ฮิวยื้อไว้ฮิวยื้อไว้เล็กเหมือนก๊อบบินยิงโอ้ยลาสไม่สำเร็จแฮะใครลาสไปก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นนักดาบลาสไปเอาหมวกมาใส่กับหมวกโบกลายเป็นหมวกหนังนะครับอยากรู้สแตทอะว่ามันบวกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้ไม่บอกนะครับนักรบเราก็น่าจะมีกันอยู่3คนเราเนี่ยแหละเอาละครับผมเราจะให้นักธนูลาสให้ได้เลยตอนนี้เราก็ต้องยื้อไว้ก่อนนะครับยื้อไว้ก่อนแทงไว้นักดาบแทงไว้เดี๋ยวเราจะฮีลให้นะครับนักธนูยิงได้แล้วยิงโตเอาโถว้าวว้าวกันเห็นโอ้ยใช่นักธนูลาสหน่อยโอ้แล้วตัวนี้เถื่อนด้วยครับดูลักษณะแล้วเถื่อนครับเอาไม่เป็นไรเอานักดาบลาสก็ได้วะนักดาบมันเป็นตัวแทงจะอ้าวสวยนะเฮ้ยยิงก่อนนั่นแหละโอ้อันนี้เราเดินทางเข้ามาสู่ดินแดนน้ำแข็งแล้วนี่นะไม่ได้สังเกตนะผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับฉากก็จะเป็นฉากน้ำแข็งเนาะอ้าวๆๆพวกคราวนี้เราต้องเจอกับศัตรูถึง3คนเลยทีเดียวนะครับ3ต่อ3เหรอแต่เขามาไม่พร้อมกันนะแต่เรามาพร้อมกันฮีลนิดนึงเออนั่นแหละฮีลเข้าไปครับเดี๋ยวเราเอานักธนูลาสโชคนี่แน่329ดาเมจนั่นเองหนักหนาสาหัสกันคราวนี้มันก็มีนักธนูว่ะมีนักธนูเหมือนกันเหรอเพื่อนฮะนักธนูเราจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าเขาก็ถอยหลังเขาถอยหลังมีเหมือนกันโอเคนักดาบเราคงต้องปล่อยสกิลก่อนตายแล้วล่ะปล่อยสกิลก่อนตายเรียบร้อยครับผมนักดาบเราตายคิดกลายเป็นว่านักธนูต้องมานั่งแทงไหวไหมนักธนูแทงไหวไหมแทงไหวไหมชาร์จยิงไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายเอ้ากลายเป็นว่าจอมเวทลาสซะงั้นนะมั่วกันไปหมดเนาะเราอยากให้นักธนูลาสนะครับเฮ้ยซัพพอร์ตจะมาลาสแครี่ไม่ได้นะเดี๋ยวแครี่ไม่เกิดเล่นลำบากนะครับด้านถัดมาจริงๆเราให้นักดาบเราเกิดหน่อยก็น่าจะดีนะเพราะนักดาบเราเป็นตัวแทงนะครับถ้าเกิดเขาแทงได้นานเขาก็จะเรียกได้ว่ายังไงอะมันก็จะยืนระยะได้นานเนาะเปลี่ยนแผนครับผมเปลี่ยนแผนก็แบบด่วนๆเอานักดาบให้เกิดครับบาเชอร์เข้าไปนักธนูยิงโต๊ะนี่แน่ฮิวด่วนๆโอเคครับผมอาเชอร์ก็บินตัวนี้มันหนีไปเรื่อยๆแฮะตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คราวนี้มา2ม
า2แล้วจะไหวเหรอครับ What? มา2ไหวเหรอครับเนี่ยไม่น่าไหวไม่ไหวแน่นอน Back. ตัวแทงค์เราตายไปก่อนเลยตายก่อนเพื่อนเลยแต่เราก็ได้ของมาอันนึงนะครับผมเป็นหมวกนักธนูนะครับนะแต่จอมแต่นักดาบเราฆ่าได้เยอะนะเมื่อกี้ได้เลเวลนำเพื่อนไปละนิดนึงนะอ้าวๆๆเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนกันด่วนๆเอานักดาบให้เก่งก่อนแล้วกันนะ yeah. ถ้านักดาบเก่งมันก็จะแทงได้นานนะครับถ้าแทงได้นานก็หมายความว่านักธนูเราก็จะสามารถที่จะยิงได้นานขึ้นนั่นเองฮิวเยี่ยมฮิว2ท่านบาร์เชอร์เพื่อที่จะแบบคิวแบบชัวร์ๆไปเลยว่าคิวได้แน่นอนนะครับกอบบินอาร์เชอร์ตัวนี้เนี่ยเราต้องยื้อไว้สักนิดหนึ่งเนาะทวงเวลาไว้ครับผมให้สกิลนักดาบมันเยอะๆนั่นแหละบาร์เชอร์หนึ่งแล้วครับ yeah. นักธนูยิงนำไปก่อนบาร์เชอร์ก่อนตายโอเคฆ่าได้สักตัวน่าขอสักตัวน่าได้หนึ่งตัวครับผมก็ยังดีนะสกิลรีบอร์มาเร็วๆเข้าสกิลนั่นแหละยิงให้มันเด้งไปข้างหลังน่าจะชนะน่าจะชนะอยู่โอเคชนะครับชนะแบบชนะแบบบุดวิดเลยทีเดียวได้อะไรมาบ้างได้นี่แหละมาหนึ่งอันนี่กลายเป็นหมวกจอมเวทละค่อยดูเหมือนจอมเวทหน่อยเมื่อกี้มันดูเหมือนชาวนานะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด่านที่9แล้วนะครับผมตอนนี้ดาบของนักดาบของเรานี่ก็กลายเป็นดาบสีทองแล้วนะครับผมก็เท่อยู่อ่ะลองไปลุยกันว่าจะดีแค่ไหนครับดาบสีทองเราคงต้องฟาร์มอยู่ตรงนี้นานพอสมควรนะโอ้ได้กล่องมาอันนึงครับ yeah. เราต้องวางแผนการใช้สกิลกันให้ดีๆนะครับผมยิงให้เด้งกลับไปนั่นแหละเดี๋ยวเราฮีลครับเดี๋ยวเราฮีลเดี๋ยวเราฮีลฮีลเสร็จปุ๊บเรียกผีออกมามาช่วยตีครับผมผีมาช่วยตีโอ้ผีตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะตีละ235นะครับผมผีใช้ได้ว่ะเยี่ยม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 ตอนแรกนึกว่าจะฟาร์มกันนานนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องมาดูแล้วกันได้อะไรโอเพนกรุณาดูโฆษณา1โฆษณาเพื่อเอากุญแจ1ดอก5ดูบริการกันหน่อยครับได้อะไรมานี่คือของที่เราได้หมดเลยเหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีดีได้ของมาเยอะแยะเลยนะครับไปดูกันที่อาร์มอรี่นิดนึงโอ้ได้ของมาเยอะจริงๆว่ะนี่รวมกันนี่กลายเป็นดาบขั้น3เอาแล้วเรียงของนิดนึงครับผมหม้อกับหม้อรวมกันเป็นหมวกหนังนักธนูรวมกันอะไรได้อะไรบ้างอันนี้ธนูขั้น1รวมกันเป็นธนูขั้น2นะครับผมแล้วก็ใส่หมวกได้เลยได้หมวกอันนี้มาด้วยจอมเวทไม่ได้อะไรตอนนี้นักดาบของเราเรียกได้ว่าจัดจ้านพอสมควรนะครับผมได้ดาบอันนี้มาด้วยเนาะดาบพิเทศจังโอเคนี่คือด่านที่10แล้วพี่นักธนูมีพายุไซโคลนด้วยครับผมส่วนนักดาบเรามีโล่ลองใช้ก่อนแล้วกันโล่เป็นยังไงอ๋อเพิ่มโล่ให้กับคนในทุกคนในทีมเลยนะครับ yeah. อ่ะลองยิงธนูไซโคลนซิเป็นยังไงอ๋ออู้ทำดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับเป็น Area of Effect อับจัดจ้านพอสมควรฮีลเลือดนิดนึงจอมเวทดีเฟนต์ก่อนแล้วฮีลเลือดครับ yeah. โอเคตอนนี้เราทั้งหนาแล้วก็แถมยังมีฮีลด้วยนะครับก็เป็นพวกนี้นี่โหแต่พอโล่เราหายนี่มันก็ตีเรายับเหมือนกันนะตั้งโล่ไว้ครับผมตั้งโล่ไว้ตั้งโล่ไว้ก่อนตั้งโล่ไว้อื้อแล้วฮีลโอ้โหไม่ทันว่ะฮะเวฟสุดท้ายแล้วโดนทอร์นาโดเข้าไปหน่อยเป็นไงเรียบร้อยครับผมสุดยอดโอเคครับผมพี่อามก็เล่นมาถึง10ด่านแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อามขอเวลาไปฟาร์มก่อนนะครับผมไปฟาร์มให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ใน EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้ครับพี่อามและเกม Shotty Kingdom เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปด้วยเพียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าถ้าเกิดใครมีเทคนิคการเล่นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยพี่อามจะไปอ่านแล้วไปตอบนะครับผมโอเคแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ